สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเนื้อเค็มกันค่ะนี่นะคะเนื้อเค็มอร่อยๆทำกันแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำและส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นเนื้อวัวนะคะใช้ประมาณ2กิโลนิดๆค่ะสำหรับเพื่อนๆถ้าจะทำเป็นเนื้อก็แล้วแต่นะคะจะเอาส่วนไหนก็ได้ที่เราชอบค่ะเราชอบทานเนื้อแบบไหนเหนียวไม่เหนียวนุ่มขนาดไหนก็เอาตามชอบนะคะของพี่ก็จะซับให้น้ำแห้งๆหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะมาหั่นค่ะใช้กระดาษซับนะคะหั่นชิ้นตามชอบค่ะความบางเอาเท่าๆกันนะคะจะได้แห้งง่ายๆค่ะซับให้แห้งจนไม่มีน้ำหยดเลยนะคะหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะหั่นเรียบร้อยค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะบดหยาบๆค่ะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายและเกลือป่นนะคะพริกไทยบดหยาบน้ำปลาค่ะนวดให้เข้ากันนะคะนวดประมาณ15นาทีค่ะพริกไทยถ้าใครไม่ชอบเป็นเม็ดหยาบๆก็เอาเป็นป่นเลยก็ได้นะคะตอนนี้ของพี่ก็นวดได้ที่แล้วนะคะตอนนี้นวดไปประมาณ20นาทีค่ะ 15-20 นาทีนะคะเราจะเอาไปผึ่งกันค่ะวันนี้ไม่มีแดดพี่จะใช้เป็นผึ่งลมนะคะถ้าเพื่อนๆทำถ้ามีแดดก็ตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกลับด้านค่ะใช้เวลาตากแดดแค่1ชั่วโมงก็พอนะคะให้ผิวตึงๆก็พอค่ะให้ตึงทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เก็บแช่ฟรีซไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทอดเลยก็ได้ค่ะเราจะไม่ตากให้แห้งเหมือนเนื้อแดดเดียวอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องตากเป็นวันค่ะแค่1ชั่วโมงให้ผิวตึงนะคะอันนี้ค่ะพี่ก็ผึ่งพัดลมนะคะประมาณ1ชั่วโมงนิดๆค่ะก็จะแห้งประมาณนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะพร้อมทอดได้เลยนะคะที่เหลือก็จะแช่ฟรีซไว้ค่ะทำกันง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องตากแดดก็ใช้ได้ค่ะตั้งน้ำมันนะคะใช้ไฟกลางค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ลงทอดได้เลยนะคะคนบ่อยนิดนึงนะคะสีจะได้สม่ำเสมอค่ะของพี่จะเอาสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออกพักไว้ก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ของพี่ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาตำน้ำพริกหนุ่มอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกหนุ่มด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำพริกหนุ่มนะคะกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็พริกหนุ่มนะคะย่างให้สุกค่ะของพี่จะมีแกะเม็ดออกบ้างนะคะตำแบบง่ายๆอร่อยๆ เลยค่ะ
อันนี้จะเป็นเกลือป่นและผงชูรสนะคะรวมกันใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะเกลือป่นไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำปลาแทนค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกหนุ่มค่ะทำกันง่ายๆนะคะชิมดูค่ะถ้าไม่พอดีก็เติมลงไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกอย่างจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเนื้อเค็มทอดนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยค่ะไว้ทานกับอะไรก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ